สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแชร์ขบวนการปั่นหัวสื่อตำรวจให้จับลุงพลพยานพูดกลับไปกลับมากรณีแฟนเพจอยู่มุกดาหารตั้งข้อสังเกตว่าน้องชมพู่น่าจะหายตัวออกจากบ้านไปเมื่อเวลาประมาณ 7:30 นถึง 9:00 นและใส่เสื้อกล้ามสีขาวและกางเกงขาสั้นจึงกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์เนื่องจากขัดแย้งกับเวลาที่น้องสดิ้งออกมาให้ข้อมูลก่อนหน้านี้ซึ่งล่าสุดวันที่27กรกฎาคมนายชัยพลวิภาลุงของน้องชมพู่กล่าวว่าตนเชื่อว่าเรื่องเวลาของชาวบ้านทั้งร้านค้าคนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดคือการกะคำนวณไม่มีใครมาดูเวลาตลอดตนก็คิดว่าเวลาที่ผ่านมานานแล้วอาจจะเกิดความสับสนซึ่งตนคิดว่าตำรวจน่าจะได้ข้อมูลในสำนวนหมดแล้วและหากมีการเปิดเวลาใหม่คนให้ข้อมูลใหม่ตนยืนยันคำเดิมที่เคยให้การไปแล้วตนไม่ได้กังวลนางแตงโมนำสมมติชาวบ้านกกอกให้ข้อมูลว่าเห็นน้องสดิ้งเดินมาจากซอยเปลี่ยนรอบแรกและน้องสดิ้งก็เดินกลับไปต่อมาก็เห็นน้องสดิ้งเดินออกมาจากซอยรอบที่2และก็เดินกลับไปกระทั่งเดินมาจากซอยรอบที่3แล้วก็เดินเร็วผิดปกติตนจึงถามว่าเดินหาใครและน้องสดิ้งบอกว่าเดินตามหาน้องชมพู่หลังจากนั้นสดิ้งก็เดินกลับไปที่บ้านป้าแตนไม่นานน้องสดิ้งก็เดินกลับมาออกจากบ้านป้าแตนตนจึงเข้าไปในบ้านเอาโทรศัพท์ไปชาร์จแบตเตอรี่เพราะจะได้ไปช่วยหาน้องชมพู่ไฟที่หน้าจอโทรศัพท์จึงแสดงเวลาประมาณ 9:00 หลังจากนั้นตนจึงเดินตามน้องสดิ้งไปและไปเจอรถแบ็คโฮที่กองอยู่ที่ทรายทีมข่าวไปพูดคุยกับนางอ้อมชาวบ้านกกอกที่อยู่ปากซอยบ้านน้องชมพู่ให้ข้อมูลว่าขณะนั้นเวลาประมาณ 7:30 นาทีเป็นช่วงเวลาที่สามีออกไปจับ GPS ที่สวนมันสำปะหลังขณะเดียวกันตนก็นั่งเหล่าไม้หลักยางอยู่ที่แคร่ใต้ถุนก็สังเกตเห็นน้องสดิ้งและน้องชมพู่เดินผ่านหน้าบ้านไปตนก็มองเฉยๆโดยที่ไม่ได้พูดอะไรผ่านไปประมาณ30นาทีแต่ตนไม่มั่นใจในเรื่องของเวลากลับเพราะตอนนั้นไม่ได้ดูเวลาแต่ตนเห็นน้องสดิ้งเดินหิ้วถุงน้ำแข็งมาพร้อมกับน้องชมพู่เดินย้อนกลับมาจากร้านของนายแต่ซึ่งตนจำการแต่งกายของทั้งคู่ไม่ได้เพราะไม่ทันได้สังเกตแต่จำได้แน่นอนว่าเป็นทั้งคู่อย่างแน่นอนในช่วงที่น้องสดิ้งเดินออกมาตามหาน้องชมพู่นั้นตนก็ไม่เห็นเพราะไม่ทันได้สังเกตและไม่อยู่บ้านอีกด้วยอย่างไรก็ตามตนให้ข้อมูลเรื่องนี้กับตำรวจแบบนี้และมั่นใจมากเพราะตอนที่น้องสดิ้งเดินออกมานั้นตนนั่งดูเวลาอย่างชัดเจนส่วนกรณีที่มีชาวบ้านเห็นว่าน้องสดิ้งกับชมพู่เดินมาซื้อน้ำส้มเวลา 7:30 นาทีนั้นตนไม่มีความเห็นเพราะส่วนตัวมั่นใจว่าเกิน 8:00 นอกจากนี้ตนยังรู้สึกแปลกที่ชาวบ้านบางคนให้ข้อมูลกลับไปกลับมาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสำหรับตนไม่ว่าจะถามกี่ครั้งตนก็ตอบเหมือนเดิมเมื่อถามอีกว่าไทม์ไลน์เวลามีการเปลี่ยนแปลงบ่อยกังวลหรือไม่ว่าจะส่งผลกระทบต่อคดีนายแต่กล่าวว่าก็มีกังวลบ้างเพราะเรื่องราวก็ผ่านมานานแล้วชาวบ้านก็ดูวุ่นวายดังนั้นอยากเห็นหน้าคนร้ายอยากให้เขามอบตัวถ้าหากเป็นไปได้ก็อยากรุมประชาทันด้วยจากนั้นทีมข่าวไปพูดคุยกับนางมินแฟนช่างวาเปิดเผยว่าย้อนกลับไปเมื่อวันที่11พฤษภาคมขณะที่ตนยืนอยู่ที่ร้านน้ำแข็งใสตรงข้ามบ้านของนายจอยก็สังเกตเห็นน้องสดิ้งเดินถือถุงน้ำแข็งและเดินกับน้องชมพู่โดยเดินผ่านกลับไปยังซอยบ้านของน้องชมพู่ซึ่งในขณะนั้นตนยังได้ตะโกนพูดแซวขอกินน้ำจากน้องชมพู่อยู่เลยและตนมั่นใจว่าเป็นเวลาประมาณ 8:30 นาทีเพราะเขาได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเวลาเพราะตนต้องไปเลี้ยงควายอย่างไรก็ตามตนค่อนข้างมั่นใจเพราะตนดูเวลาจากโทรศัพท์และช่วงเวลาที่น้องสดิ้งและน้องชมพู่เดินผ่านก็ต้องใช้เวลาประมาณสมควรและตนก็มั่นใจว่าเห็นทั้งคู่เดินผ่านจริงๆหลังจากนั้นทีมข่าวไปพูดคุยกับช่างวาชาวบ้านกกอกเปิดเผยว่าย้อนกลับไปเมื่อวันที่11พฤษภาคมตนได้เข้าไปที่บ้านของน้องชมพู่เวลาประมาณ 7:10 นาทีซึ่งเมื่อไปถึงก็พบพ่อแม่และสดิ้งและน้องชมพู่นั่งทานข้าวอยู่ด้วยกันอยู่ครบทั้ง4คนซึ่งตนนั่งพูดคุยกับพวกเขาเกือบ20นาทีซึ่งช่วงเวลานั้นน้องสดิ้งและน้องชมพู่ยังไม่ได้เดินออกไปซื้อขนมหลังจากนั้นนายอนามัยก็ดูนาฬิกาที่ฝาผนังบ้านพบว่าเป็นเวลาประมาณ 7:30 นาทีซึ่งใกล้จะสายแล้วนายอนามัยก็ออกไปไถนาให้ยายอุ่นและตนก็แยกย้ายกับนายอนามัยในช่วงนั้นโดยตนก็ไปหาทำงานคือการต่อเติมบ้านให้กับนาย
พิษณุพรกระทั่งเวลาประมาณเกือบ8นาฬิกา20นาทีไม่เกิน8นาฬิกา30นาทีในช่วงที่ตนต่อเติมบ้านให้กับนายพิษณุพรก็สังเกตว่าน้องสดิ้งและน้องชมพู่พากันเดินไปซื้อขนมสำหรับกรณีที่นางอ้อมออกมาให้ข้อมูลว่าน้องสดิ้งและน้องชมพู่เดินผ่านหน้าบ้านของเขาไปซื้อขนมในเวลา7นาฬิกา30นาทีนั้นตนก็ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างที่เขาพูดเพราะในวันที่11พฤษภาคมขณะที่น้องสดิ้งและน้องชมพู่เดินกลับผ่านหน้าบ้านของนายจ่อยก็ยังมีคนยืนอยู่ตรงข้ามบ้านของนายจ่อยแซวขอกินน้ำส้มของน้องชมพู่อยู่เลยหลังจากพูดแซวน้องสดิ้งและน้องชมพู่ก็รีบเดินเข้าซอยไปซึ่งคนที่เห็นก็คือนางมินแฟนของตนเองและนางมินก็ยืนยันเวลาที่เห็นน้องชมพู่ว่าเป็นเวลาประมาณ8นาฬิกา30นาทีอย่างไรก็ตามตนก็ไม่รู้ว่าทำไมช่วงนี้ข้อมูลเริ่มเพี้ยนไปมากจากที่ตำรวจเคยเก็บข้อมูลไปแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ